สวัสดีครับเพื่อนๆใครบ้างที่เจอปัญหาท่อน้ำทิ้งตันนะครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้ยื่นฝังเหมือนของผมอย่างนี้เนาะบางคนอาจจะเสมอข้างล่างไปเลยนะครับท่อน้ำทิ้งนะแต่ว่าวันนี้ผมก็มีทางแก้ถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็จะตอนนี้คือน้ำใส่เข้าไปมันก็จะล้นออกมันไม่ไหลออกไปนะเราก็ใช้วัสดุเหลือใช้ก็ได้นะครับก็คือผมจะใช้ขวดน้ำอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นกิ่วๆเงี้ยตัดแล้วสวมลงไปก็ได้นะครับแล้วก็หรือถ้าใครมีใหญ่กว่านั้นก็ครอบไปก็ได้นะครับครอบลงไปก็แล้วแต่ที่จะสะดวกหาได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะใช้เทปพันเดี๋ยวผมลองทั้งสองแบบนะแต่ว่าตรงอันนี้ได้ไหมนะครับคือผมเจ้าน้ำตอนนี้คือน้ำที่ตอนแรกมันล้นออกมาเยอะเลยตอนนี้ผมก็ค่อยมันไหลๆซึมไปอาจจะเกิดจากไอ้ไขมันหรือเมื่อวานดูไขมันอุดตันนะครับจากซิงล้างจานอะไรเงี้ยใช้เทปใสเทปอะไรก็ได้นะครับหรือเทปพันสายไฟหรือว่าเป็นเทปกาวยนต์เนี่ยผมจะใช้ผมมีเทปพันสายไฟอยู่ก็พันนะพันกับท่อไปนะครับให้มีอากาศออกมาได้จากนั้นนะครับก็เอาน้ำอันนี้ผมเปิดมาแล้วจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผมจะเอาเทปพันตรงนี้เลยพันไม่ให้อากาศออกมาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอากาศจะพยายามดันออกแต่ว่าเราจะให้มันเหมือนปั๊มน้ำเหมือนปั๊มมันอัดอากาศออกไปนะครับตรงนี้คือจะไม่ให้อากาศมันออกมาได้แล้วเหมือนกับว่าเราอัดลมออกไปมีรั่วก็จะอัดแข็งเป๊กเลยเหมือนลมอัดไปเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกครับตอนนี้น้ำไหลออกไปแล้วมันก็เหมือนกับที่ชักโครกส้วมมันตันนะเนาะเมื่อพอมันตันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เทปใสแปะบนชักโครกให้หมดเลยเป็นฝานั่งปิดไม่ให้มีอากาศแล้วกดน้ำปุ๊บมันลงครับอันนี้คือไปทำที่กรุงเทพมานะลงได้ผลจริงๆครับเพื่อนๆก็ใครอยากจะเอาลองไปใช้ก็เอาไปลองใช้นะครับมันได้ผลจริงเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยนะครับเพราะนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมใช้น้ำยาที่มันเป็นกรดกัดลงไปแล้วถึง 2-3 รอบจนท่อมันเอ็นเพราะมันไหม้เนาะมันก็ไม่ไหลไปเลยนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาขวดยังอยู่ในถังนี่ตอนนี้ก็เลยใช้แบบนี้นะครับตอนแรกก็หาวิธีอยู่แต่พอจะจ้างเขามันก็ไม่นี่แต่พอทำอย่างนี้ปุ๊บอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ผมไปดูด้วยกันเมื่อกี้เนาะน้ำก็ไหลออกจากปลายถังแล้วนะครับก็นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็นำไปใช้งานกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ